สวัสดีครับพี่น้อง FC เพจนักรบด่านเถื่อนและก็เพื่อนๆสมาชิกรวมทั้งผู้ประกอบการรถบรรทุกและก็สมาพันธ์รถบรรทุกวันนี้ผมจะพาไปดูด่านควันดำนะซึ่งตามข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รับเนี่ยก็คือว่าด่านควันดำเยอะมากนะเพราะนั้นผมเชิญชวนแล้วกันว่าเรามาลงขันกันเอาด่านควันดำนี่ออกจากถนนให้ได้เพราะว่าตามที่ข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยคือว่าส่วนแบ่งค่าปรับของด่านควันดำนี่นะครับ1ไม่ได้แบ่งให้ท้องที่หรือท้องถิ่นคือถ้าเป็นค่าปรับจราจรเนี่ยจะต้องแบ่งให้อย่างสมมุติว่าตั้งในเขตกทม.นี่ก็ต้องคือจับในเขตกทม.นี่ก็ต้องมีส่วนแบ่งให้กทม. 50% หมายถึงว่า100นึงให้50บาทถ้าค่าปรับ1,000นึงก็ต้องให้500ส่วนเหลืออีก500ก็ไปแบ่งให้คือพูดง่ายๆว่าเข้ารัฐ5บาทแต่อีก450เป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเอาง่ายๆว่าเป็นส่วนแบ่งค่าปรับจากการจากคดีข้อหาจราจรนะครับเดี๋ยวดูข้างหน้าดวงนะเราจะดูข้างหน้านะครับอันนี้ถนนบางนาตราดเป็นขาเข้านะครับสะพานข้างหน้านี่ก็จะเป็นสะพานที่มองเห็นอยู่ข้างบนนี่เป็นสะพานสีเอี่ยมนะครับเมื่อตะกี้นี่รถจอดข้างหลังผมนี่บานเต็มเลยก็คือว่าเหมือนกับว่าต้องรอให้ด่านเลิกถึงจะมาเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานมากถ้าวิ่งผ่านด่านควันดำเนี่ยคือว่าต้องโดนใบสั่งละแต่นี้ว่าค่าปรับเนี่ย 1,000 บาทนะ 1,000 บาทเนี่ยถ้าสมมติว่าตำรวจที่จับนี่ได้950เข้ารัดหรือเข้าไอ้นี่50บาทท่านมองว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงนะเป็นเงินที่เข้ากระเป๋าตำรวจเต็ม950ถ้าจับ 1,000 คันเป็นเงินเท่าไหร่ลองบวกลบคูณหารดูแล้วกันนะพี่น้องนะผมไม่อยากจะคิดอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันทรมานจิตใจของรถบรรทุกอ่ะนะมันทรมานจิตใจมากเสีย 1,000 บาทเนี่ยซึ่งมันมากนะสำหรับเงิน 1,000 บาทเนี่ยนะเยอะมากเห็นนะครับอ่านต่อน้องแจ็คโทรมาน้องแจ็คโทรมาอันนี้ข้างหน้านี่ให้เห็นว่าจะเป็นด่านควันดำนะเพราะเอ้าถ้าว่าผมลงไปปะทะเอาผมจะให้ดูบรรยากาศอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าที่ผ่านมามีข้อติดติงมาว่าเอาถ้าผมลงไปพูดคุยกับด่านแล้วเสร็จแล้วบางครั้งเก็บอารมณ์ไม่อยู่นะอยากเห็นบรรยากาศอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอยากเห็นบรรยากาศอย่างนี้เราก็จะค่อยๆไปไปใกล้ๆเอานะก็เดี๋ยวส่วนภาพที่จะไอ้นี่เดี๋ยวเราค่อยแคปเอาเดี๋ยวค่อยถ้าจะดำเนินคดีเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้อยู่ใต้สะพานข้ามเขาเรียกว่าถนนศรีนครินทร์ที่จะข้ามไปซีคอนนะครับไปปักน้ำไปซีคอนนะเอาว่าไม่ได้เรียกแล้วแต่เราจะไปช่องนี้จะวิ่งไปช่องนี้นะค่อยๆเก็บภาพไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆเรียกเด็กเขาไม่เรียกนะเขาไม่เรียกเขาไม่ได้เรียกเราหรอกแต่ก็จะเข้าตรงเนี้ยนะซึ่งเป็นทางสาธารณะ
เป็นของจราจรกลางนะถ้าเงิน1,000 บาทเนี่ยถูกปรับไปแล้วเจ้าหน้าที่ได้950อีก50 บาทเนี่ยเป็นของการมาตรวจวัดควันดำนะเขาไม่ได้เรียกเรานะแต่เราอยากดูมีการตั้งบังตรงที่เขียนใบสั่งด้วยนะเอาให้เห็นชัดๆเขาไม่ได้เรียกเราไม่ได้เรียกเรานะให้เห็นป้ายอย่างนี้แหละให้เห็นป้ายอย่างนี้ครับผมรู้จักพี่พี่ไปจับข้างหน้าครับผมครับผมนะเดี๋ยวเก็บภาพนิดนึงเก็บภาพนิดนึงนะร้อยตำรวจเอกสมานเปื้องทองนะด่านควันดำเจอข้างหน้าพี่เจอข้างหน้าได้ครับได้นะนะผมไม่ได้ไอ้นี่เขานะเขาบอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะเขาบอกมาแล้วสวัสดีครับผู้กองโชคดีครับเอานะอันนี้อยู่ใต้สะพานข้ามไปวัดศรีเอี่ยมนะวัดศรีเอี่ยมเอาว่าผมไม่ลงไปพูดคุยกับเขาเขาบอกว่าเขารู้จักผมดีให้มาจอดข้างหน้าเดี๋ยวผมจะพาวนไปดูนะทีนี้เป็นขาออกแต่มีการวอบอกกันแล้วมาแล้วมาแล้วเขาบอกว่ามาแล้วมาแล้วเขาบอกเขารู้จักผมเห็นไหมแต่จริงๆอ่ะเขารู้จักผมแต่ก็ไม่ได้เนาะแต่เขาก็ยังคือเหมือนกันรู้จักผมแต่เขาก็บอกเขาทำได้อ่ะเขาฝืนทำนะอันนี้เอาเมื่อพี่น้องอยากดูบรรยากาศอย่างนี้นะก็ไม่อยากให้ผมลงไปปะทะคำพูดคำจาอาจจะรุนแรงก็ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าอันนี้ถ้าเป็นการพูดคุยกันดีๆมีเอาง่ายๆว่าถ้าเจ้าหน้าที่เริ่มต้นดีๆเราก็จริงๆก็พูดดีก็ได้มันไม่ได้นี่ให้ยกมือไหว้ก่อนคุยยังไหวเลยอ่ะถึงผมจะอายุขนาดนี้ก็เหอะใช่ไหม1,000 บาทค่าปรับควันดำแต่เข้ารัดแค่5 บาทอีก950 บาทเป็นของใครใช่ไหมมันเข้าใครอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี่ผมผ่านมาเห็นอยู่มีคนแจ้งมาอยู่ว่าอุ้ยมีทั้งขาเข้าขาออกในป่าว่างั้นนะเราไม่คุยกับเขาเดี๋ยวก็เนี่ยแหละก็ลดได้อาจารย์บอกว่าอย่าไปปะทะนะผมว่าโอเคนะอาจารย์ผมเชื่ออาจารย์นะเนี่ยผมไม่ปะทะกับเขาก็เอาว่าถ้าพี่น้องอยากดูบรรยากาศนิ่มๆก็เอาดูใช่ไหมเอาดูถนนไปอย่างนี้เลยแต่จะให้ดูว่าไม่รู้เขาน่าจะวอบอกกันแล้วนะน่าจะวอบอกกันแล้วเขาบอกว่ามีขาออกก็มีเขาว่างั้นนะก็มีนี่นะครับเขาบอกว่าขาเขาแจ้งมานี่คือขาออกก็มีนะถ้าไม่มีไม่รู้เลิกยังเดี๋ยวนะแล้วก็อยากเห็นเลยเนาะจะโอ้เดี๋ยวนะคือเป็นความทรมานจิตใจมากอ่ะถ้าสมมุติว่าประชาชนรู้ว่าท่านเงิน 1,000 บาทที่เสียค่าปรับด่านควันดำนี่นะเข้ากระเป๋าตำรวจสัก950เข้ารัดแค่50บาทเนี่ยพี่น้องมีความรู้สึกยังไงนะโอ้ก็จะเอา2ด่านพร้อมๆกันไม่ได้ซะแล้วมั้งเนี่ยนะบอกมาแล้วมาแล้ว
อ้าวเดี๋ยวถ้าไม่เจอด่านที่สองเนี่ยโอ้เห็นไหมถ้าไม่เจอด่านที่สองทำไงดีวะเนี่ยแอดก็จะหมดแล้วพี่น้องหวัดดีพี่หลิมิงเนี่ยเก็บรายละเอียดอยู่พี่เก็บรายละเอียดอยู่ดีผู้ใหญ่สั่งมาว่าเฉพาะผมนี่อย่าพึ่งเหมือนกับว่าอย่าพึ่งไปกระตกกระตากอย่าพึ่งออกตัวแรงอะไรอย่างเงี้ยนะพี่หลิมิงนะเขาขอมาผู้ใหญ่ขอมาแต่ก็ไม่มีใครที่จะลงมาด่านควันดำนะแต่มันมีคนแจ้งผมมาพี่หลิมิงว่าเออมันมีทั้งขาเข้าขาออกก็เลยตะกี้นี่เอาเก็บรายละเอียดได้ขาเข้าแล้วว่าจะมาดูขาออกก็หน่อยเขาบอกว่าก่อนถึงเซ็นทรัลบางนาเออก็ว่าจะต้องให้ได้สองจุดพร้อมกันเพราะเจ้าหน้าที่ยังตั้งหน้าตั้งตาเอาทั้งขาเข้าขาออกอ่ะใช่ปะเพราะฉะนั้นประชาชนก็อยากรู้ทั้งขาเข้าขาออกเลยเออพอจะมาวนขาออกนี่จะฟาวไม่รู้นะเอาวอบอกแล้วน่าจะวอบอกกันเลยนะเออเพราะว่าตะกี้นี่ผมมาเขาบอกว่ามาเร็ว เออเห็นไหมเร็วๆซิจุดยูเทิร์นเนี่ยมันยูเทิร์นผ่านตลอดทำไมมันช้าจังวะสัก2ช็อตหน่อยช็อตแรกเก็บไปแล้วแต่ระดับผู้กองเออดูตั้งป้ายพี่น้องเห็นตั้งป้ายป่ะเนี่ยเห็นตั้งป้ายป่ะเอาป้ายตั้งบังตัวเองซะงั้นนั่งเขียนจับนี่นะมีลูกเพจเราร้องเรียนมานะมีร้องเรียนมาก็คือว่าเขาบอกว่าวัดควันดำนี่แหละด่านควันดำนี่แหละแล้วเสร็จแล้วมีการหยิบสดด้วยนะแต่ทีนี้ว่าโอ้ผมก็รู้สึกผิดพลาดเหมือนกันว่าไม่ได้เก็บรายละเอียดคือหนึ่งไม่ได้เอาเบอร์ที่คนที่ไอ้นี่ให้มาเขาบอกว่าพอไอ้นั่นเดี๋ยวไปนั่งพูดคุยเสร็จก็มีการอย่างนี้ด้วยก็คือรับไปก็คือบางคนไม่อยากขี้เกียจล่ำไรไม่ต้องมาเสียอีกไม่ต้องมากลับมาเสียที่โรงพักอะไรอย่างเงี้ยมีตอนนั้นก็เคลียร์ไปตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีร้องเรียนมาอยู่แต่ผมก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดเขาแต่นี่พูดถึงนี่หมายถึงว่าถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนปฏิบัติอย่างนั้นอ่ะนะแม่ถ้ากล้องมันจับภาพได้นะเก็บได้หรือเก็บทันนี่นะมึงตายอย่างป๋าเกรียงไกรบอกนะมึงแสบดักนี่โอ้ยอยู่เทินผ่านตลอดเร็วๆซิโอ้เอานั้นเนี่ยถ้าทำตามใจพี่น้องนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องปะทะก็เอาอันนี้จริงๆก็ไม่ได้ไม่ใช่นิสัยผมนะแต่เมื่อ FC ขอมาก็ทำให้ได้อ่ะทำไมอ่ะคนที่อดีตเคยใจร้อนมาปัจจุบันนี้ใจเย็นบ้างมันก็เปลี่ยนแปลงได้สินะใช่ไหมไม่ใช่จะไปอะไรเดิมๆทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยพอวันนั้นเห็นผมใจร้อนแล้ววันที่ผมใจเย็นคุยกับเจ้าหน้าที่ดีๆก็ไม่เห็นคำชมเลยจ้องแต่จะว่าใจร้อนคุยกับเจ้าหน้าที่ไปอะไรอ่ะพูดเหมือนจิกหัวเขาอ่ะนี่เวลาที่เจ้าหน้าที่จิกหัวชาวบ้านไม่มีใครเห็นหรอกครับยกเว้นเสียแต่ว่าผมจะไปถ่ายได้หรือไปเจออย่างเงี้ยเออถ้าไปจิกหัวชาวบ้านนะลองจิกหัวผมดูดิใช่ป่ะมันก็ไม่แตกต่างกันน่ะเพราะนั้นสมาคมรถบรรทุกนะถ้าเห็นด้วยกับการที่จะเอาด่านคนดำออกไปจากท้องถนนให้ได้นี่มันต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนั่นแหละไม่รู้อ่ะผมแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมดอ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะกฎหมายหลักเขาห้ามตั้งวางสิ่งของบนทางเส้นบางนาตราดนี่นะทางหลวงด้วยนะครับท่าน
เพราะนั้นใครมาตั้งวางในทางหลวงเนี่ยโทษมันจำคุกนะทำเป็นเล่นไปถ้าเป็นทางที่ไม่ใช่ทางหลวงก็คดีตามกฎหมายจราจรมันอาโทษมันอาจจะเบากว่าแต่ทางหลวงนี่ติดคุกนะทำเป็นเล่นไปไอ้รู้อ่ะผมดำเนินคดีทั้งหมดอ่ะเมื่อพูดกันมาตั้งนานถ่ายกันมาตั้งนานแล้วก็สมาชิกนักรบด่านเถื่อนลงไปคุยด้วยก็ตั้งนานแต่ท่านก็ไม่สนใจแสดงว่าท่านท้าทายประชาชนใช่ไหมแสดงว่าพวกท่านคิดว่าประชาชนนี่โง่เป็นควายกินหญ้าอย่างนี้เพราะท่านนี่กินหูฉลามและฉลาดตกเย็นมาไม่รู้เล่นรีเจนซี่ป่ะไม่รู้ กับแก้มอย่างดีป่ะไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะเขาพูดไปนะแต่ถ้าท่านไม่ได้กินท่านเป็นคนดีก็สุดแท้แต่นะบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วผมรู้จักพี่อยู่ไปจอดข้างหน้าเลยเพ่แสดงว่ากองกับการ5นี่เขารู้จักผมดีถ้าผมพลาดนี่นะตายอย่างเดียวตายยังเครียดเนี่ยเอาละยังอยู่พี่น้องยังอยู่อันนี้ปั๊มอทองนะปั๊มเอ็นจีวีที่จอดรถทัวร์อันนี้นะให้เห็นป้ายเขานะให้เห็นป้ายเขานะอันนี้ป้ายนะไม่รู้อ่ะผมจะไปทางนี้อ่ะไม่ได้เรียกผมหรอกแต่ทางนี้ผมจำเป็นจะต้องใช้นะผมจำเป็นจะต้องใช้อ่ะตอนนี้วอบอกกันแล้ววอบอกกันแล้วนะตอนนี้ไม่ไอคนที่จะเรียกรถนี่ไม่เรียกไม่เรียกนะไม่เรียกรถเดี๋ยวคัดแคปเอานะเดี๋ยวจะลงมาพูดคุยอยู่จุดนี้รถแก๊สหมดพอดีอันนี้ให้เห็นก่อนว่ามีการดำเนินการอย่างนี้นะพันตำรวจเอกพายับสมบูรณ์นะข้างบนผู้ควบคุมด่านร้อยตำรวจเอกสมพงษ์หอมเนียงนะ เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนเดี๋ยวลงมาพูดคุยด้วยเดี๋ยวไงเดี๋ยวก็ว่ากันไปเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะแต่เขาไม่ได้เรียกผมนะแต่ถ้าจะวัดควันดำก็ได้เชิญชวนนะรถที่ติดแก๊สติดอะไรก็เข้ามาเดี๋ยวทีนี้เราก็อาจจะว่ากันในพรบทางหลวงบ้างนะมียศร้อยตำรวจเอกกับไอ้นี่ด้วยนะเดี๋ยวจะหาที่จอดคุยกับเขามีอะไรรับใช้ครับไม่มีครับเดี๋ยวจะจอดขอคุยกับผู้ควบคุมด่านหน่อยครับผมว่าว่าเอาเดี๋ยวผมคุยเองเดี๋ยวผมคุยกับหัวหน้าคุณเองแล้วก็เอาเชิญครับพี่จอดหน้าเลยวัดสวัสดีครับเจ้านายจะวัดควันดำแท็กซี่ไหมนะแท็กซี่มันเป็นรถเบนซินนะครับเป็นรถเบนซินนะติดแก๊สเนาะมันคงไม่ดำเนาะใช่ครับเดี๋ยวผมลงมาพูดคุยด้วยนิดนึงเนาะครับผมเห็นนะพอดีเขาคุยดีครับคุยดีนะเดี๋ยวหาที่จอดก่อนครับท่านหาที่จอดก่อนเผื่อเขาจะทำงานต่อจะเรียกต่อก็ให้เขาเรียกไปแต่เขาไม่ได้ห้ามผมถ่ายนะเขาไม่ได้ห้ามผมถ่ายนะเดี๋ยวจะบอกว่าผมไปละมุ่งละเมิดเขาใช่ไหมเขาไม่ได้ห้ามผมถ่าย
แต่ว่าผมก็ถ่ายได้อ่ะตามภาษาของผมอ่ะเออเอาถ้าเขาคุยดีถามว่าผมจะร้ายทำไมมันไม่มีเหตุผลที่ผมจะร้ายใช่ป่ะไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าเขาดีเขาดีมาเราก็ดีตอบในเมื่อเขาบอกว่าเขารู้จักเราดีเราจะไปกระโชกโค้งข้ากับแหมไม่มีเหตุผลถูกไหมพี่น้องด่านควันดำด่านควันดำแสดงว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยใช่ไหมอาจารย์ดูอยู่หรือเปล่าอาจารย์ดูอยู่ช่วยวิเคราะห์ด้วยนะนะช่วยวิเคราะห์ด้วยนะพี่ผมนึกว่าเขาจะวัดคนดำผมนะนึกว่าบอกเขาจะวัดคนดำผมแต่เขาไม่วัดนะเขาไม่วัดอันนี้สภาพนะเป็นถนนเส้นบางนาตราดนะเป็นถนนเส้นบางนาตราดอันนี้เป็นขาออกเป็นขาออกมาจากแยกบางนานะมาจากแยกบางนาแล้วมีการเรียกรถหยุดรถผ่านไปช่องหนึ่งเอาเลยใช่ไหมเอาเลยใช่ไหมฮะตามสบายตามสบายนะแสดงว่าโดนไปสั่งเลยใช่ป่ะไม่ไม่ไม่เออแล้วเขาเรียกพี่ทำไมอ่ะเขาเรียกทำไมไม่ได้เรียกครับผมคิดเข้ามาผมจะกลับบ้านอ๋อจะกลับบ้านไปธุระเลยโอเคจำหน้าลุงได้อยู่เอาจำหน้าลุงได้อยู่อ๋อเหรออ่าอยู่ในกลุ่มเสือหากินในป่าหมากินข้างถนนเขาบอกลองดูลองดูเอออย่าเพิ่งเก็บนะอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บยังไม่ได้รายละเอียดพอเลยอย่าเพิ่งเก็บนะเราว่ากันตลาดตอนกลางครับตลาดตอนกลางเพราะนั้นเราก็จะร่วมพูดคุยกับเขาหน่อยดูว่าวิธีการเรียกรถเอาอย่าเพิ่งเก็บสิอย่าเพิ่งเก็บดิอย่าเพิ่งเก็บถ่ายข้างบนเนาะพี่นะทำไมทำไมบนถนนทำไมอ่ะไม่พี่เดี๋ยวมันเกิดอันตรายไม่อันตรายเจ้าหน้าที่ยังไม่กลัวอันตรายเลยเอาก็ผมเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ถามว่ามันก็อันตรายไหมล่ะสำหรับรถที่เขาสัญจรไปมาอ้าวพี่ก็ผมเป็นเจ้าหน้าที่ครับพี่เดี๋ยวเชิญพี่ถ่ายผมนะเอออะไรไม่ใช่พี่ไปถ่ายมุมทุกแบบพี่อยากถ่ายเขาเข้าใจไงใส่หัวทำไมตะกี้เนี่ยผมสื่อสารกับเจ้านายคุณอ้าวเชิญครับเออแล้วคุณเข้ามานี่เข้ามาเองนั่นเห็นไหมด้วยไอ้นี่นะน้องไอ้เนี่ยไอ้ของแง่งถามแง่งนี่เขาเนี่ยหลายท้องที่จะเป็นอย่างนี้วุฒิภาวะไม่พอยังออกมาตั้งด่านแล้วผมถามผู้กองอย่างนี้นะว่าตรงนี้ว่าถามว่าผู้กองเราถามเป็นข้อมูลเนื่องจากว่าหนึ่งมันมีกฎหมายทางหลวงอยู่เส้นนี้ทางหลวงนะเป็นของทางหลวงไหมคือในเขตกรุงเทพมหานครอยู่นะครับเป็นเจ้าของกรุงเทพมหานครนะครับพี่ใช่เหรอใช่ครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับผมแต่ทางหลวงนี่มันคือทางหลักใช่ครับทางหลักระหว่างจังหวัดพูดถึงว่าเป็นเส้นหลักอันนี้มันเส้นสุขุมวิทที่จะไปชลบุรีใช่ไหมอันนี้ตรงนี้เป็นทางหลวงหมายเลขที่เท่าไหร่หมายเลขที่เท่าไหร่ก็คือเขาเรียกว่าเส้นบางนาตราดนะครับเส้นบางนาตราดอันนั้นแหละมันผมเข้าใจว่าเส้นบางนาตราดนี่คือทางหลวงแผ่นดินครับผมเพราะนั้นอย่างนี้นะผู้กองนาเดี๋ยวผมจะต้องดำเนินการต่อก็คือว่าคือกองกำกับการอันนี้ของกองกำกับนะของกองกำกับ5กองกำกับการตรวจจราจรนะครับเนี่ยผมว่าท่านก็คงดูไลฟ์ผมอยู่เพราะว่าหนึ่งผมจะดำเนินการไปขั้นตอนต่อไปอันนี้ไม่ได้เป็นการข่มขู่กันแต่เพียงแต่ว่าพูดเป็นข้อมูลไว้ว่ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจท่านมาตั้งกลวยไม่ตั้งวางสิ่งของท่านจะบอกว่ามาวัดฟันดำหรืออะไรก็แล้วแต่แต่กฎหมายหลักผู้กองก็อย่าลืมว่ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจตรงนั้นอยู่มันยังบังคับใช้อยู่ใช่ไหมอันนี้เราคุยกันแต่เมื่อกฎหมายยังบังคับใช้อยู่กองกำกับการ5ยังละเมิดกฎหมายอยู่เพราะนั้นผู้กองผมเข้าใจว่ามาตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเพราะนั้นก็ไม่เกี่ยวแต่จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ไปดูที่ข้อกฎหมายว่ามันจะยังไง
พราะว่าอันนี้ผมได้เฉพาะด่านควันดำเนี่ยเอาทั้งขาเข้าขาออกขาเข้าเมื่อกี้นี่ผมก็ไล่ไปแล้วแล้วก็ผมยังไม่ได้ปิดไล่เลยซึ่งอยู่ใต้สะพานสีเอี่ยมเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดมาเรื่อยแล้วมีคือคนร้องเรียนผมมาเมื่อเช้าเนี่ยคือว่ามันมีทั้งขาเข้าขาออกทำไมกองกำกับการ5ถึงมีความตั้งใจขนาดนั้นที่จะเอาที่ทั้งพี่น้องที่จะออกไปต่างจังหวัดทั้งที่จะเข้ากรุงเทพเพราะนั้นปรับ 1,000 บาทเจ้าหน้าที่กองกำกับการ5ผมไม่ได้ระบุนะแต่มันมีข้อมูลข่าวสารว่าค่าปรับตรงนี้ไม่ได้แบ่งให้ท้องที่ท้องถิ่นใช่ไหมมันไม่เหมือนกฎหมายจราจรจราจรแบ่งส่วนค่าปรับนี่ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดถ้าให้ถ้าเป็นของกทมก็เราแบ่งให้กทม 50% แต่เหลืออีก50บาทไปเป็นส่วนแบ่งหรือไปเป็นรางวัลนำจับเดี๋ยวนิดหนึ่งนะพี่ครับครับครับการแบ่งส่วนค่าปรับในส่วนจราจรเนี่ยเปิดหน้าก่อนคือไอ้ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับ PM 2.5 เขาสามารถได้ครับพี่การตั้งจุดตรวจเบื้องต้นที่บอกว่ามีทางขาเข้าขาออกครับตอนนี้โครงการของที่ทางรัฐบาลซึ่งมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาดำเนินการตั้งจุดตรวจวัดตอนนี้เพิ่ม 3.3 จุดตรวจวัดมีทั้งขนส่งด้วยมีของผมด้วยครับก็เป็นการจุดเพื่อนร่วมนะครับเพื่อเป็น 3-3 ก็จะมีทันเป็นจุดที่สามารถเรียกตรวจแล้วก็หนังสือคำสั่งของเนี้ยได้ทำตามขั้นตอนโดยหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับครับหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้ออกคำสั่งออกคำสั่งแล้วก็ออกคำสั่งเสร็จแล้วเนี่ยพวกผมก่อนจะออกมาปฏิบัติหน้าที่หนังสือคำสั่งตัวนี้ต้องออกก่อนล่วงหน้า1เดือนครับครับก็จะถูกส่งไปที่ไม่ว่าจะเป็นการคุมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครก็จะมีหลักฐานยืนยันได้ว่าการออกมาตั้งจุดตรวจเนี่ยเป็นการปฏิบัติไปตามขั้นตอนกฎหมายที่ให้อำนาจใช่แล้วก็สองผู้บังคับบัญชารับทราบทั้งหมดแผนการตรวจรัดจะมีทั้งหมดที่กองบังคับการตรวจจราจรไปดูได้เลยครับพี่ว่าแต่ละวันเนี่ยจุดตรวจของกองกำกับ5มีถูกต้องสองสายที่สามที่ว่าทางรัฐบาลทางเนี่ยที่สตช.ประกาศออกมาเนี่ยเป็นการร่วมเพื่อแก้ปัญหาแก้ไขปัญหา PM 2.5 ฝุ่นละอองนะครับก็เลยให้เพิ่มจุดตรวจขึ้นมาเป็น33จุดตรวจครับถูกต้องมีรองรับหมดนะครับโอเคนะผู้กองบอกว่ามีรองรับหมดแต่ทีนี้ว่าเอาว่าผมยังยืนยันว่ากฎหมายหลักมันยังห้ามตั้งวางสิ่งของอยู่อันนี้ว่าส่วนคำสั่งอะไรต่างๆที่ว่าสั่งกันมาแล้วรับคัดรับเป็นทอดๆกันมาจะผิดจะถูกเพราะนั้นอย่างที่ผู้กองเอ่ยมาตะกี้เนี่ยเอาครบแต่ทีนี้ว่าอำนาจตรงนั้นมันเป็นคำสั่งหรือเป็นอำนาจที่สั่งกันภายในแต่ประชาชนทั่วไปตอนนี้เดือดร้อนมากกับค่าปรับควันดำสมาคมรถบรรทุกเองเขาก็ไม่ไหวครับผมครับผมเข้าใจเพราะว่าการวัดควันดำเนี่ยมันไม่ผ่านสักคันแต่ก็มีบางคันที่ตอนนี้ระหว่างตำรวจกับประชาชนมีปัญหากันอยู่ก็คือว่าวัดของตำรวจไม่ผ่านแต่พอเอาไปตรวจขนส่งผ่านรถมันเพิ่งจะต่อภาษีมาก่อนต่อภาษีเขาต้องวัดค่าไอเสียเขาผ่านแต่พอมาผ่านด่านของกองกำกับการ5ไม่ผ่านผ่านตำรวจไม่ผ่านเพราะนั้นมันเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าทางผู้กำกับหรือผู้บังคับการจราจรกองกำกับการ5ถ้ายังดูอยู่ยังดูไลฟ์ผมอยู่ก็นำเรียนว่าให้เอาไปพิจารณาด้วยเพราะนั้นในส่วนของผมเพจนักรบด่านเถื่อนผมก็ยังยืนยันว่าผมก็จะต้องดำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะว่าการที่พวกท่านมาละเมิดกฎหมายใช่ผู้กองอาจจะบอกว่าทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งก็เดี๋ยวก็ค่อยไปแก้เอาเนาะแล้วขอโทษนะพี่เนื่องจากช่วงนี้มันเนี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 แล้วก็เพ่งเล็งมาที่รถดีเซลซึ่ง 72% เนี่ยมาจากรถดีเซลเราก็เลยมีการเข้มงวดด่านตรวจถี่ขึ้นซึ่งบางครั้งจะมีด่านขนส่งร่วมด้วยมีของเราด้วยครับขอโทษด้วยในการไม่ความไม่สะดวกแต่เราแก้ปัญหาเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ในเขตกรุงเทพที่กำลังประสบปัญหากับฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่เราก็พยายามทำหน้าที่ดีสุดในการตรวจรถเราก็พยายามไม่เรียกตรวจให้มีผลกระทบกับการจราจรพยายามเรียกเข้ามาทีละคันก็นี่แหละครับฉะนั้นถ
ถ้ามีผลกระทบกับประชาชนผมก็ฝากเนี่ยนิดหนึ่งว่าขอโทษเนื่องจากเจ้าที่ตำรวจไม่มีเจตนาอื่นใดครับเจตนาของเราคือไม่ได้หวังไม่ได้หวังผลครับใช่ไหมจริงพี่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราทำเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มัน PM 2.5 ทำให้มีจุดตรวจมากขึ้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผู้กองเราถามกันด้วยความว่าผมเองก็มีรถบรรทุกอยู่แล้วก็ผู้ประกอบการรถบรรทุกเองเขาก็ฝากผมมาครับพี่ครับพี่มาถามว่าถ้าเจอด่านควันดำก็ช่วยถามหน่อยดิครับผมจับวันนี้ประชาชนเปลี่ยนเครื่องรถทิ้งไหมครับผมเพื่อให้ควันมันไม่ดำครับผมสามารถที่จะไปมีปัญหากับเรื่องแมนเทนแนนซ์ค่าแมนเทนแนนซ์ทำยังไงมันถึงจะหายดำแล้วทางกองกำกับการ5เนี่ยมีที่ไหนที่อู่ไหนที่มันทำแล้วรถดีเซลหายดำบ้างเขาจะได้ไปทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็ทางกองกำกับการ5ก็ออกใบรับรองให้เขาว่าวัดควันดำผ่านไป5เดือนนี่คุณไม่ดำแน่นอนหรือ1ปีไม่ดำแน่นอนเอาอย่างนั้นดีกว่าไหมคือว่าถ้าอย่างเงี้ยคือคุณต้องให้ความรู้แล้วก็ให้วิธีการแก้ไขดิเพราะว่าบางคันที่ถูกจับไปทุกเดือนเอาผ่านด่านบางนาได้วิ่งข้ามทางด่วนไปลงพระราม2เอ้าเจออีกถ้าไม่เจอที่บางนาก็ไปเจอที่พระราม2เพราะนั้นมันเหมือนตั้งหน้าตั้งตาจะเอารถดีเซลเพราะนั้นทั้งรถปิกอัพทั้งรถใหญ่ทั้งรถ6ล้อ 1,000 บาทไม่ใช่น้อยนะท่านเข้าใจเห็นใจพี่เราเห็นใจถามว่าจับไปแล้ววันนี้มันก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยรถก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเพราะมันแก้แล้วมันไม่หายลงทุนทำไปพิษคงพิษเครื่องมาหมดไป 3-4 หมื่นมาวัดควันดำกับตำรวจจราจรของระดับกัน5นี่ก็ไม่ผ่านแล้วจะให้ชาวบ้านไปยังไงอ่ะตอนนี้คือเขาหาเช้ากินตอนเช้าตอนค่ำก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าแต่พวกท่านมาเขียนใบสั่งเนี่ย 1,000 ทุกคันคือเข้าใจพี่เราก็จะเอาตรงที่แบบคือเขาผิดจริงๆอ่ะเราจะไม่พยายามว่าจะโอ้จะเอายอดไม่ใช่พี่ไปดูได้ว่าการตรวจจับเราไม่ใช่มันเน้นยอดแต่เน้นป้องกันป้องปรามพยายามที่จะเอารถที่แบบมันสุดๆคือของผมเนี่ยจะติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราวคือการแก้ปัญหาไม่ใช่เราตรวจจับเราปล่อยนะเราตรวจจับแต่เราติดป้ายห้ามใช้ชั่วคราวโดยออกใบป.3เพื่อเอารถไปแก้ไขแล้วเอามาตรวจใหม่แล้วก็ถ้าผ่านเราก็ให้วิ่งได้ปกติก็คือให้วิ่งได้ปกติใบสั่งที่เขียนไปแล้วปรับเขาไหมใบสั่งปรับเขาไหมคือใบสั่งที่เขียนอ่ะพอเขียนไปแล้วให้เข้าไปแก้ไขก็ไปแก้ไขมาแล้วถ้ากลับมาแล้วถ้ากลับมาแล้วแล้วมันตรวจวัดแล้วมันผ่านถ้าผ่านแล้วก็โอเคก็ถือว่าคุณได้แก้ไขส่วนค่าปรับก็ต้องปรับตรงตัวนั้นแน่เห็นไหมไม่มันจะมีกรณีไม่มาแก้ไขปรับ 5,000 บาทเราก็ไม่ทำตัวนั้นไงพี่เราปรับแค่เฉพาะส่วนแรกที่ไม่ประชาชนเดือดร้อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อแก้ปัญหาแล้วมันไม่เกิดแล้วก็คือเขาเรียกว่าเป็นการแก้ไขปัญหากรณีที่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจับเพื่อเอายอดใช่พี่ถ้าเอายอดผมก็จับอย่างเดียวผมไม่ต้องออกใบคบ3แต่จับเพื่อว่าประชาชนเนี่ยเมื่อมีการลดเขามีความดำเนี่ยเขาจะได้ไปแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้รถใช้ถนนในท้องถนนเนี่ยประชาชนเดินนักเรียนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฝุ่นละอองมันลดลงบ้างมันแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยบรรเทาทั้งตำรวจทั้งประชาชนเอกชนช่วยกันนะพี่อย่างน้อยผมสามารถตอบโจทย์ได้ว่าผมมาจดจับตัวนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่มันแก้ไขได้หรือไม่มันก็อยู่ที่ประชาชนองค์กรส่วนรวมที่จะเป็นคนตรวจสอบเองก็นี่ไงผมก็ช่วยตรวจสอบว่าจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้เสียค่าปรับ 1,000 บาทนี่มันไม่ทำให้ฝุ่นละอองลดลงนะและทีนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าผู้กองตรงๆก็คือว่าพูดถึงว่าปรับไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหามันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนยากไร้มากกว่าเพราะว่าปรับไปอย่างที่ผมบอกผู้กองน่ะปรับวันนี้7วันเสียค่าปรับแต่รถมันไม่ได้ผ่านการคือทำเขาบอกแล้วว่าผู้ประกอบการเขาบอกมาว่าแก้ยังไงก็ไม่หายเพราะว่ามันเป็นรถดีเซลเนี่ยทรมานขนาดไหนถึงขั้นว่ารถดีเซลผ่อนงวดหมดแล้วรถ10ล้อรถเทรลเลอร์ต้องไปติดแก๊สเพิ่มผู้กองรู้ไหมว่าติดการ์ดรถพ่วงคันหนึ่งใช้งบประมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะหลีกหนีควันดำเนี่ยพี่เพื่อที่เขาจะหลีกหนีผู้กองเนี่ยลงทุนไป600,000เท่ากับซื้อรถใหม่เลยอ่ะ
็นใจและเข้าใจเออแต่ในจุดตรวจของผมเนี่ยผมจะพยายามว่าจะไม่เป็นการลักษณะเพิ่มยอดหรือหาผลงานจับกุมให้มากที่สุดจะพยายามทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดแต่การเดือดร้อนก็คือเราทำตามนโยบายเพื่อช่วงนี้มันมีปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ฝากที่นักเนี่ยมนุษย์ดันเถื่อนทุกคนทุกท่านครับเนี่ยมันฝากมาแล้วเนี่ยหลายคนดูซึ่งถ้ามันไม่มากมายจนเกินไปก็ขออนุญาตนิดหนึ่งเนื่องจากตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจพยายามที่จะเซฟที่ที่สุดแล้วครับขอโทษด้วยถ้าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากตอนนี้มันมีการเพิ่มจุดตรวจมา 3.5 จุดตรวจนะครับพี่มันก็เลยอาจจะมีจุดตรวจถี่ขึ้นแต่ถี่ขึ้นเพราะว่าเนี่ยครับเนี่ยเรื่องที่ว่า PM 2.5 แต่เนื่องจากเขาให้ดำเนินการตัวนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยก็ต้องทำไม่มีอะไรไม่มีอะไรแอบแฝงนอกเหนืออื่นใดการตั้งจุดตรวจเหมือนที่พี่ว่าเออมีที่เหมือนที่พี่บอกว่ามาตั้งจุดตรวจมีอำนาจไหมไอ้ตรงจุดนี้ผมก็ทำมาโดยตลอดแล้วการทำการของจุดตรวจการดับของกทม.เนี่ยกองกับการ5เนี่ยนะอย่างที่พี่บอกที่เนี่ยว่าการออกตรวจทุกครั้ง1เดือนจะต้องทำหนังสือขึ้นไปแต่ละบก.กองกับไปบก.บก.ไปที่บช.แล้วก็บช.ไปที่ตร.เมื่อออกหนังสือมารองรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะออกมาใช่ครับ2หนังสือตัวนี้ต้องส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเหมือนกันของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันถ้าจุดตรวจวัดควันดำเนี่ยมั่นใจได้ว่าของเราทำโดยที่มีหนังสือรองรับการบังคับบัญชาโดยไล่ตามสายงานมาแล้วที่ต้องจะเป็นอย่างนี้นะพี่แล้วทีนี้ผู้กองกล้ายืนยันได้ไหมล่ะว่าสิ่งที่ผู้กองปฏิบัติวันนี้ไม่ผิดกฎหมายกล้ายืนยันได้ไหมอันนี้ไม่กล้ายืนยันแต่เพราะว่าเคยทำมาโดยตลอดอย่างนี้แต่ถ้ามันผิดกฎหมายก็ต้องทำมาก็ต้องผิดคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เซ็นอนุมัติกันลงมามันก็ต้องผิดทั้งหมดอ่ะใช่ไหมนั้นก็ผมก็ทำตามหนังสือคำสั่งที่ลำดับการบังคับบัญชาใช่ใช่นะอันนี้คืออันนี้นำเรียนคุณพี่ให้ทราบนะครับครับผมน้องก็เนี่ยไม่มีอะไรแฝงไม่มีเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เนื่องจากว่าบางทีผมเห็นใจบางทีมันมีน้องๆบางคนมาแล้วก็มาไล่เราอ่ะแล้วก็เป็นรถบรรทุกแต่ตัวเองก็ทำผิดกฎหมายแต่ไม่บอกใครตัวเองคือมีความผิดแต่ขอมาไลฟ์แต่อย่างพี่เนี่ยโอเคเลยนะเพราะว่าได้มาสอบถามข้อเท็จจริงนำปัญหาตัวนี้ไปให้สื่อก็รู้มันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยถ้ามาแบบนี้มาลักษณะนี้คือมาให้เราก็ยินดีพูดคุยกันดีๆได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่ามาแล้วจะมาจับผิดเราแล้วก็ตัวเองก็คือผิดอยู่อ่ะซึ่งทำผิดอยู่แต่มาไลฟ์พยายามที่จะเบี่ยงเบนให้มันเอาแบบยอดไลค์ของตัวเองให้มากขึ้นอ๋อแต่ของพี่ไม่นะของพี่ผมที่ดูอยู่เนี่ยผมว่าโอเคนะผมพวกผมไม่นักรบด่านเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการยอดไลค์เพราะว่าอีกอย่างผมจริงๆผมจะได้ชี้แจงด้วยว่าการตั้งจุดตรวจวัดควันดำเนี่ยไปดูได้หนังสือคำสั่งออกถูกต้องหมดครับมันไม่ได้ก็เก่ากายบางคนอาจจะมีจุดตรวจมั่วไปหมดบางทีไปดูจุดไม่รู้มีหรือไม่มีก็ไม่รู้อันนั้นผมจะไม่เก่ากายแต่จุดตรวจควันดำเนี่ยผมสามารถยืนยันได้ว่าหนังสือคำสั่งเริ่มแต่กองการตรวจทางคอนบาลลงมาเลยพี่แล้วการออกที่จะออกมาจุดตรวจต้องทำแผนล่วงหน้า1เดือนเพื่อให้ผู้บัญชาดูก่อนว่าแผนเราที่ออกมามีการตั้งจุดตรวจซ้ำซ้อนหรือไม่ถ้ามีการซ้ำซ้อนก็จะไม่ให้ก็จะยกเลิกจุดตรงนั้นออกไปไอ้นี่เอาอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็ผมเชื่อว่าผู้บังคับการก็ดูอยู่อะตอนเนี้ยอาจจะดูทีหลังก็ได้ผมยังเชื่ออย่างนั้นนะว่าเอ๊กองกำกับการ5เนี่ยทำไมวิธีการทำงานมันมีผลกระทบมากมายกับชีวิตประชาชนกลางคืนพวกท่านก็ออกไปตรวจวัดแอลกอฮอล์กลางวันท่านก็มาเล่นควันดำทั้งควันดำทั้งจราจรบางทีทำผิดบ้างถูกบ้างจะบังคับใช้กฎหมายจราจรแต่บางทีเจ้าหน้าที่ตั้งเอารถขึ้นจอดบนฟุตบาทแล้วผมมาไล่จับชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคละกฎหมายตรงนั้นมันอาจจะควบคุมว่าการบังคับมันยุทธวิธีมันอาจจะใช้เนี่ยอย่างรถผู้กองเนี่ยใช่ไหมก็คือเอาว่ามันไอ้ถ้าจะว่าไปแล้วอันนี้มันเป็นความผิดเล็กน้อยเพราะว่าขอบคุณครับเพราะว่าผู้กองเองก็จำเป็นจะต้องจอดรถแต่พื้นที่มันก็มีอย่างนี้เราเห็นใจแต่ทีนี้ว่าพวกท่านงานเยอะไปไหมงานเยอะไปไหมกับการที่ว่ากลางคืนพวกท่านก็บังคับคนเรื่องกินเหล้ากินคนละกองกลับด้วยกันแต่คนละสังกัดเข้าใจในความรู้สึกนะเอ๊ะทำไมเข้าใจกลางวันก็เจอกลางคืนกลางวันก็เจอกลางคืนก็เจอผมก็จุดตรวจควันดำเต็ก
ช่วงเช้าผมก็ต้องจัดการจราจรเนี่ยหลังจากเรื่องนี้ก็ต้องไปจัดการจราจรต่อก็แต่ก็ทำหน้างานนะแต่ละแต่ละส่วนแต่ในส่วนผมบอกเลยว่าถ้าได้รับผลกระทบผมก็ต้องขออนุญาตขอโทษแต่ที่ผมทำไปเพราะหนึ่งช่วงนี้มันมีเรื่องฝุ่น PM 2.5 ซึ่งนำตั้งแต่รัฐบาลซึ่งเชื่อมต่อลงมาแจ้งแต่ละหน่วยย่อยพูดนาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ณตอนนี้ขออนุญาตนิดนึงถ้าจะต้องมีผลกระทบหน่อยช่วยกันเพราะอาจจะมีจุดตรวจผันเยอะขึ้นในด่านจุดตรวจวัดควันดำน่ะแต่เราก็บอกว่าที่เราทำเพราะว่า PM 2.5 นะเพราะว่ามันมีผลกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่เราก็เลยต้องทำแต่ถามว่ามากไหมก็อย่างผมเนี่ยในฐานะหัวหน้าชุดก็จะพยายามเรียกรถและจะไม่ทำยอดในลักษณะที่ว่าหายอดมาเพื่อจับตัวครับครับครับแต่จะพยายามหารถที่เขาผิดจริงๆแล้วก็ดูแล้วที่มันสุดจริงๆว่าถ้ามีสถิติตรวจสอบได้ว่าการจับควันดำเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ค่า PM 2.5 ลดลงนี่ถามฝากไปถามผู้ใหญ่ด้วยนะว่าจะเลิกไม่ควันดำเนี่ยจะเลิกก่อนไหมถ้ามันมีผลตอบรับอย่างนั้นมาไม่เพราะผมพูดรับนโยบายทำได้หมดพี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพี่จริงๆแต่เนื่องจากตอนนี้มันเป็นนโยบายที่ต้องทำอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาเนื่องเขามองว่า PM 2.5 ในส่วนของเนี่ยมาจากรถดีเซล 72% เนี่ยเราจะต้องทำยังไงตอนแรกตอนนี้ก็คือต้องแก้ปัญหาข้างหน้าไปก่อนทำไปก่อนอย่างนี้มันอนาคตข้างหน้ามันไม่เอารถเนี่ยตอนนี้ว่าถ้าถูกจับทุกเดือนเหมือนกับว่ารถทุกคันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละ 12,000 บาทครับผมทำไมไม่เสนอไปเลยเสนอรัฐบาลไปเลยบอกว่าเนี่ยไม่ต้องวัดควันดำหรอกเพราะว่าวัดยังไงมันก็ไม่ผ่านให้คนที่มีรถดีเซลเนี่ยจ่ายค่าควันดำเดือนละ10,000ไอ้ปีละ 12,000 ไปเลยพี่ก็ได้ไม่เหนื่อยไม่ต้องมาตั้งอันตอนรอที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ได้แค่แสดงความคิดเห็นครับขอบคุณมากที่พี่ให้ความรู้และมาชี้แนะน้องๆที่ปฏิบัติหน้าที่ครับผมขอบคุณมากพี่ถ้ามีอะไรที่ผมพูดไปล่วงเกินหรือไม่มีขอโทษด้วยไม่มีเข้าฝากให้นี่ลูกน้องหน่อยแล้วกันดีๆผมอยากให้พี่มาอย่างนี้แหละมาเจอจริงๆพอเจอปั๊บเนี่ยผมจะได้อธิบายนิดนึงว่าจุดตรวจวัดความดำจริงๆพี่ไม่ถ้าบอกว่าเถื่อนไม่ใช่แน่นอนมีรองรับมีหนังสือรองรับทุกอย่างเขาเรียกว่าจุดตรวจควันดำของกองทัพการประชาชนเพราะว่านโยบายจากตรมาโดยตรงหนังสือคำสั่งชัดเจนคือที่กองทัพการมีหนังสือออกหมดออกมาตั้งจุดตรวจล่วงหน้าก็ต้องมีหนังสือชี้แจงมาหมดครับผมครับหนึ่งเดือนก่อนหนึ่งเดือนเขาออกแผนล่วงหน้าให้ผู้จัดการตำรวจนครบาลทราบก่อนอันนี้ที่มาตั้งเนี่ยถ้ามาตั้งนี่มันมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไหมเนี่ยสิ้นสุดแล้วก็มีบ่ายโมงถึงสิบโมงแล้วถึงเลิกครับพี่แล้วตรงนั้นมันเวลาเดียวกันไหมตรงด่านที่ขาเข้าอ่ะขาเข้าเดียวกันครับถ้าเป็นจุดตรวจวัดควันดำนะครับจุดตรวจวัดควันดำก็ใช้เวลาเดียวกันครับพี่ก็คือตรงนั้นก็ต้องเลิกเหมือนกันใช่ครับมีเวลาจุดตรวจวัดตามแผนแล้วว่าแผนน้องแหวนก็ไม่ได้แล้วถ้าคิดโดยเฉลี่ยปริมาณที่เขียนใบสั่งไปได้วันนี้ตั้งแต่ออกมาตรวจได้ไปเท่าไหร่กี่ลายพี่เพราะผมเอาคือเอาที่เขามีความดำนะครับคือมันเกินอ่ะมันเกินไม่กี่เปอร์เซ็นต์เราไม่ได้ไปตั้งสองฝั่งกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวที่ว่ารถที่ว่าทำเป็นจริงอันนี้ก็ไม่กี่ลายพี่ก็รวมๆแล้วก็พอประมาณแต่ไม่เยอะนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับบุกองครับขอโทษด้วยนะพี่นะครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลข่าวสารเนาะบุกองสมพงษ์ไอ้เนาะอ๋อเรียนตามชื่อที่อยู่ในป้ายครับพี่นะแล้วผู้กองเอารถอะไรมาผมเอารถจักรยานยนต์ผมจอดนะไปขออนุญาตเขาจอดอ๋อครับผมเนาะตะกี้เขาผ่านตรงนั้นเขาผ่านนั้นก็บอกว่ารู้จักพี่ดีรู้จักพี่ดีก็เลยไม่ลงคุยเห็นเขาแจ้งมาว่ามีทั้งขาเข้าขาออกก็เลยขอมาคุยกันจุดที่สองไม่เป็นการก่อความรำคาญนะผู้กองนะแต่ผู้กองอธิบายดีกับประชาชนที่สื่อมาหาพวกผมอะไรที่มันเกินเลยที่ผมจะตอบได้ผมก็ให้ไปอย่างที่ว่าหาผู้ใหญ่เนาะแต่ณตัวนี้มันสามารถตอบได้เราก็ให้ความรู้ซึ่งกันและกันดีกว่าโอเคขอบคุณมากครับผู้กองครับครับผมจะได้ชี้แจงว่าเรื่องจุดตรวจวัดความดำเนี่ยผมไม่ใช่ว่าบางคนเอาด่านเถื่อนไม่ใช่คือเนี่ยในชี้แจงเห็นว่าจริงๆไม่เถื่อน
แน่นอนถ้าไม่มีหนังสือไม่ออกมาแน่พี่ว่าผมคงไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมครับพี่โอเคเกิดโดนฟ้องร้องมาแล้วเอาหนังสือตัวไหนรองรับอ่ะใช่ใช่ไม่คุ้มเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับผู้กองครับครับผมอ้าวรถก็ไม่เป็นใจขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีบริการอย่างดีใช่ไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะหาว่าผมเย็นไม่ได้ผมก็เย็นได้ขอให้ผู้ใหญ่สั่งมาว่าจะให้ผมทำงานแบบไหนก็อาจจะผิดสไตล์แล้วไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้อัดทันรถอีกแบบนึงจากที่ผมเคยทำหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ในเมื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ขอมาแล้วก็ทำได้สินะเออเราก็คนเนี่ยใช่ไหมเราก็คนแต่ตอนนี้แก๊สหมด นะเห็นสองด่านพร้อมๆกันนะเพราะนั้นถึงเวลาถ้าผู้ประกอบการรถบรรทุกทั้งหลายแหล่ถ้าเห็นด้วยว่าจะต้องถูกผมจะต้องดำเนินคดีหรือจะแจ้งความเพื่อที่จะเอาเรื่องกับการมาตั้งวางสิ่งของบนทางถ้าเห็นด้วยก็อย่าเชียร์อย่างเดียวสนับสนุนด้วยเ นี่ยเสียค่าปรับบันดำเดือนละ 1,000 ยังเสียได้อะใช่ไหมช่วยอะไรเขาเรียกอะไรเงินช่วยถ่ายเอกสารสักนิดนึงอ้าวอันนั้นโบกรถแล้วไม่ไปหรือไงเนาะเห็นนะผู้ค้าโบกรถจะนั่งหลังหรือนั่งหน้าโอเคพี่น้องจบไลฟ์แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ